ตอนนี้ลูกชายคุณเขาก็เห็นแล้วว่าผมกับสิมาลาเรากำลังจะแต่งงานกันคืนบ้านให้ผมได้ละไปเอาทะเบียนสมรสของเธอกับสิมาลามาให้ฉันดูก่อนได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมเอามาให้เลยแล้วเธอกับสิมาลาก็ต้องมีลูกด้วยกันเธอกับสิมาลามีลูกด้วยกันเมื่อไหร่เมื่อสิมาลาท้องเธอมาเอาบ้านแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างคืนไปได้เลยคือผมคิดอยู่แล้วนะว่ายังไงคุณก็คงไม่ทำตามข้อตกลงง่ายๆหรอกแต่ไม่คิดว่าจะเป็นเอามากขนาดนี้ฉันทำได้มากกว่านี้อีกคุณพันผิดคุณให้ผมทำอะไรก็ได้เพื่อให้ลูกชายคุณเลิกยุ่งกับสิมาลาโดยที่คุณไม่ได้คำนึงถึงความรู้สึกของเขาเลยอ่ะผมถามจริงๆนะคุณรักเขาหรือเปล่าคุณอยากให้เขามีความสุขหรือเปล่าความสุขจอมปลอมแบบนี้อย่ามีเลยดีกว่าฉันจะต้องดึงลูกฉันออกมาจากนางสิมาลาให้เร็วที่สุดเพราะตอนนี้ลูกของฉันกำลังหลงมันอยู่มันไม่ใช่หน้าที่ของเธอเธอมีหน้าที่อะไรก็ทำไปเถอะ